ึ่งเจ้าหน้าที่เขาไปสำรวจเนี่ยก็ไปพบภาพแบบที่เห็นนะคะคุณผู้ชมครับไปพบภาพของเกษตรกรเนี่ยนะคะที่เขามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิด้วยการปล่อยน้ำจากพื้นที่ที่เป็นกรมชลประทานเขื่อนชลประทานโนนขวาวลงมาช่วยปล่อยน้ำลงมาวันละประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะแต่ว่าพอปล่อยมาระหว่างทางปรากฏว่ามีเกษตรกรที่เขาปลูกข้าวนาปรังไปดักสูบน้ำจนหมดแล้วก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของการแย่งน้ำระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับการประปาส่วนภูมิภาคเกษตรสมบูรณ์ที่ต้องการนำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้น้ำที่มีการปล่อยลงมาเนี่ยค่ะก็จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์อีกด้วยฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดงกันค่ะเดือดร้อนอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์นะคะคือจะต้องใช้น้ำประปาในการฟอกไตนะคะคือน้ำบาดาลก็มีแต่น้ำบาดาลไม่สามารถที่จะทำการฟอกไตได้อย่างนี้ต้องขอความร่วมมือขอความร่วมมือจริงๆขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะเกษตรกรนะคะเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆก็คือไม่ใช่เฉพาะประปาชาวบ้านที่ใช้น้ำประปาภูมิภาคทั้งโรงพยาบาลส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์เราสงสารคนไข้เพราะต้องฟอกไตทุกวันนี้ค่ะต้องใช้น้ำประปาในการฟอกไตค่ะเนี่ยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมาดูการแก้ไขปัญหาระยะยาวกันบ้างนะคะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเขาก็จะมีการนำงบประมาณแล้วก็มาใช้ในการเดินท่อนะคะสำหรับการส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาท่อนี้เนี่ยจะเดินมาจากเขื่อนโนนขวาวนะคะเพื่อที่จะจ่ายเข้าสู่โรงกลองน้ำประปาโดยตรงเลยเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาในลักษณะที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยเกิดซ้ำอีกแล้วจะได้ไม่มีเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือการแย่งน้ำระหว่างเกษตรกรกับผู้ที่ใช้น้ำประปาอีกค่ะ